ท่านผู้ชมที่เคารพมาติดตามเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่นได้มีการเปิดให้บริการเพื่อเป็นการท่องหับนักท่องเที่ยวในระยะของการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวพ.ศ. 2565นี่ซึ่งส่วนพฤกษาบ้านด่านซีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยทางเจ้าของเพิ่นท่านภูวงศ์พามีสิทธิ์ก็ได้กล่าวว่าในส่วนพฤกษานี่ก็ได้มีการก้าเกียมหลายๆกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในระยะบุญปีใหม่ลาวโดยเฉพาะก็แม่นกิจกรรมในการทรงพระตบพระธาตุซ้ายการบายสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันและหับสมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เพิ่นได้มีการยึดถือตามฮีตของประเพณีของลาวเฮาพวกเฮามีเสียงของท่านภูวงศ์พามีสิทธิ์เจ้าของสพฤกษาที่ว่าได้มีการเว้าเกี่ยวกับการห้องทำนักท่องเที่ยวในระยะบุญปีใหม่ลาวคือว่ามีนี่เป็นมือเริ่มต้นพวกเขาก็มีการนำมาสูงน้ำพระทีนี้เนาะพวกเขาจะมีสูงน้ำพระมีตกผสายที่ว่าข้าเจ้าพนักงานเอาเฮ็ดได้งามพอสมควรเนาะที่จะยิงพวกเขาก็ได้เฮ็ดทุกปีแล้วก็ข้าเจ้าเลยหูจักวิธีตกแต่งให้งามขึ้นเนาะนอกนั้นพวกเขาในนี่พวกเขายังมีการบาสีสู่ขวัญอีกเนาะอย่าแล้วก็มีการแสดงของมามีเสียงแสดงของมงน้อยในมงใหญ่เนาะมีของผู้น้อยแดผู้ใหญ่แดนั่นมื้อนี้เนี่ยสนั่นการแสดงของศิลปะวรรณคดีของบรรดาชนเผ่านี้เป็นเอกลักษณ์นึงที่ของส่วนเฮาเนาะดังนั้นพวกเฮาก็ยังกะเตรียมเรื่องกันเนาะบนเนาะดอกไม้เนาะทั้งเป็นน้ําตบสวยงามแล้วก็ทั้งสวนพญานาคก็การตกแต่งก็ว่าก็บ่สําเร็จเนาะแต่ก็นอกนั้นพวกเขายังมีเตรียมอาหารเนาะแล้วก็บรรยากาศดีๆให้คนมาท่องเที่ยวมาสูงน้ำพระแล้วก็มาตบพระทรายแล้วก็นอกนั้นก็จะได้กินอาหารดีๆแล้วก็ฟังเพลงมวนๆอยู่นี่เนาะพวกเขาจะเฮ็ดให้เป็นลักษณะเป็นครอบครัวอยู่นี่นะได้มานี่แล้วได้มาเที่ยวมาลินแล้วก็มันเป็นลักษณะครอบครัวเพราะพวกเขามีวินตูบแยกภัยแยกเราจะมีความปลอดภัยสูงฉะนั้นอยู่ในนี้นอกนั้นพวกเขายังมีการเกียมก็คือมีการนำเที่ยวเนาะหรือสามารถมานี่แล้วไปกิบบักมอนได้เนาะเพราะมีบักมอนหลายอยู่นี่นะใช่ว่าแบบบักมอนก็ว่าเพราะว่าราคาถูกๆเนาะก็บ่ได้ราคาแพงเพราะนั้นพวกเขาจะมีเนาะมีดอกใบเนาะสามารถมาซื้อเบี้ยดอกใบไปปลูกได้เนาะมีหลายอย่างแล้วก็บ่ได้ฮู้กันหลายเนาะเป็นต้นมันอยู่สวนน้ําตกแล้วก็มาสวนพญานาคนี่ที่กําลังงดงามที่สุดมีสวนดอกไม้งามที่มาใช้ฮู้มาเสียฟรีได้เนาะอันนี้แม่นว่าเขาก็เก็บมาเป็นเวลาหลายเดือนพอสมควรเพื่อก็เก็บในงานปีใหม่สุดนี้เนาะกันในเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวปีนี้เนาะข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้นําพรรครัฐเนาะพนักงานสุทนาทหารตำรวจประชาชนทั่วไปจงมีสุขภาพแข็งแรงสำเร็จทุกเวียงงานนาดาทีข้าพเจ้าก็อวยพรให้ลูกค้าของหันครับผู้วงก็คือลูกค้าของชวนปรึกษาและประชาชนทุกทนาจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันขอยืนครบจิบจะได้ครบไขยามีให้ลำลับรวยๆย่อๆยิ่งๆในปีใหม่ปีนี้สำหรับมื้อนี้ยังคือบ่ออกว่าจะไปเที่ยวบ่อนใดเนาะสามารถที่จะไปสวนปรึกษาได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความสวยงา มและการพาครอบพาครัวไปสัมผัสบรรยากาศดีๆอยู่บ่ไกลจากใจกลางเมืองนั่นล่ะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ว่าเป็นธรรมชาติที่เพิ่นได้มีการเนรมิตขึ้นมาเพื่อห้องรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนาะในการเปิดบริการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่13เนาะจะดำเนินจนถึงวันที่18เมษายน2022